ความจริงก็วันนี้ก็เป็นวันที่31นะคะมีนาคมพุทธศักราช2566นะคะโยมอาจารย์ก็ขอนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปนะคะด้วยเสียงกล้าวนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะได้เจอกันนะคะในการวัดทักษะความรู้นะคะภาคเช้าก็จะเป็นการนำเสนอองค์ความรู้หรือเรียกว่านำเสนอผลงานที่เกิดจากการศึกษาของเราในการที่เราได้มีท็อปิกในเรื่องของพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือมรดกภูมิปัญญานะคะว่าแต่ละท่านนั้นไปศึกษาว่าในเรื่องของอะไรนะคะมีวัตถุประสงค์อย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีชื่อว่าอะไรมีขอบเขตด้านไหนบ้างมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่นะคะอย่างไรตลอดจนถึงนะคะผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่1นะครับศึกษาเรื่องอะไรเจออะไรวัตถุประสงค์ที่2เห็นอะไรรู้อะไรแล้วก็วัตถุประสงค์ตัวที่3นะคะได้อะไรนะคะจนลงไปสู่การสรุปผลว่าจากการศึกษาเรื่องของเรานี้นะคะจากการศึกษาเรื่องของเรานี้มีประโยชน์อย่างนี้แล้วก็มีแนวทางในการพัฒนาการต่อไปข้างหน้าอย่างไรหลังจากการนำเสนอแล้วนะครับประมาณ5นาทีนักศึกษานะครับท่านอาจารย์สามารถมีอะไรนะครับมีความสงสัยอย่างไรหรือจะสามารถแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับกับผู้นำเสนอก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าเพิ่มเติมได้นะครับในระยะเวลา5นาทีดังนั้นเวลานำเสนอนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีถามตอบอีก5นาทีเป็นท่านละ20นาทีนะคะดังนั้นจากนี้นะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์นะคะก็ขอเปิดการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากเรานิสิตนักศึกษานะคะที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามานะคะขอเปิดการนำเสนอค่ะวิสุทธิญาณบวชจริงรหัสประจำตัว
6509620205นักศึกษาประจำหลักสูตรกายชีวิตภาคสอนศิลปะในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์วันนี้ก็จะมานำเสนอที่ใจเรื่องการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการสมาคมของชาวไทยเขมรกรณีศึกษาวัดบ้านเหนือพัฒนาตำบลตะลีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เสนออาจารย์ดร.เลิศสุนทราสิริภาประภากรบทนำนะครับวัดบ้านเหนือพัฒนาศึกษาวัดบ้านเหนือพัฒนาตำบลตะลีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับศึกษาเพื่อศึกษาและสืบทอดประเพณีพิธีกรรมพิธีกรรมและอนุรักษ์ศึกษาพิธีกรรมการสะเคาะให้อยู่กับผู้คนไทยเชื้อสายเขมรและเผยแพร่พิธีกรรมแล้วก็ปัญหาก็คือพิธีกรรมนี้อาจจะเลือนหายไปตามกาลเวลาหากไม่อนุรักษ์วัตถุประสงค์การศึกษา 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและบริบททั่วไปของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรของวัดบ้านเหนือพัฒนาตำบลตะลีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเชื่อการสะเคาะของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์ 3. เพื่อวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในพฤติกรรมความเชื่อการสะเคาะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์ขอบเขตด้านการศึกษาขอบเขตด้านเอกสารได้แก่หนังสืองานวิจัยบทความที่ปรากฏในแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้ที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่บริบทพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ความเชื่อที่มีความเกี่ยวข้องและพิธีกรรมสะเคาะคำสอนในพิธีกรรมเป็นต้นขอบเขตด้านพื้นที่ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาพื้นที่วัดบ้านเหนือพัฒนาตำบลตะลีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยประชากรในพื้นที่มีการเชื่อเรื่องการสะเคาะมากที่สุดขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่พระสงฆ์6รูปป่าชาวบ้าน2รูปไว้2คนผู้มีประสบการณ์ตรง5คนประชากรทั่วไป4คนนักวิชาการท้องถิ่น1คนรวมทั้งสิ้น16รูปคนขอบเขตด้านระยะเวลาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ระยะเวลา3เดือนขั้นตอนการศึกษา1สร้างแบบสัมภาษณ์2ลงศึกษาพื้นที่3ศึกษาดูงานและสัมภาษณ์4รวบรวมข้อมูล5จัดพิมพ์ข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่1ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อในเรื่องการสะเคาะเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มชนละแวกวัดและพื้นที่ใกล้เคียง 2. ประชาชนในพื้นที่มีความเคารพนับถือพระพุทธศาสนามากและยังคงประกอบพิธีกรรมโดยใช้พระสงฆ์เกือบทุกพิธีกรรมพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานขึ้นบ้านเป็นต้นรวมถึงพิธีกรรมการสะเคาะอีกด้วย 3. เป็นพื้นที่สืบทอดพิธีกรรมและเผยแผ่วัฒนธรรมของชุมชนในวัดไม่ของวัดในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและสืบทอดประเพณีไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 4. เป็นพื้นที่ที่รักที่ยังรักษาสืบสานอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรมการสะเคาะแบบเขมรอยู่ด้วยทุกวันและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมในด้านความเชื่อ
เชื่อ5เป็นความเชื่อเป็นความชอบในพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์และความเชื่อส่วนตัวโดยเป็นพิธีกรรมที่มีความซับซ้อนแฝงด้วยปรัชญาความเชื่อทั้งตัวพิธีกรรมและสิ่งของที่ประกอบพิธีกรรมฮัลโหลพี่แกฟังไหมครับบริบททั่วไปในชุมชน 1.1 บริบททั่วไปของชาวบ้านละแวกวัดบ้านเดือพัฒนาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปความเชื่อในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธในแต่ละด้านของพิธีในประเพณีท้องถิ่นควบคู่กับการนับถือผีบรรพบุรุษและผีบ้านผีเรือนมีการเส้นไหว้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นพิธีไม่ว่าจะเป็นประเพณีงานแต่งก็ยังจัดการเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษและงานต่างๆก็เช่นกันและกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มีอยู่4ชาติพันธุ์ได้แก่เขมรไทยสวยลาวสภาพแวดล้อมในชุมชนอยู่กันแบบธรรมชาติลักษณะหัวไร่ปลายนาไม่เป็นเชิงลักษณะหมู่บ้านเท่าไหร่นักสังคมทั่วไปก็ยังมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนเศรษฐกิจในชุมชนพอมีกินมีใช้เหลือก็ได้ใช้เหลือก็ยังมีทำบุญบ้างทำบุญในพุทธศาสนาบางเทศกาลต่างๆเพราะท่านทำมีระเบียบตามพุทธศาสนาเช่นศาสตร์เดือนสิบทำบุญตักบาตรเทโวเทพมหาชาติเป็นต้น 1.2 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ประกอบไปด้วยไทยลาวไทยเขมรสวย 1.3 อัตลักษณ์ในพื้นที่จะประกอบด้วยไทยเขมรสวยลาวที่มาของความเชื่อ 2.1.1 ที่มาของความเชื่อมาจากการประสบเหตุร้ายกับตนเองบ้านก็ญาติพี่น้องบ้านก็เพื่อนฝูงในชุมชนบ้านก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนจนจำเป็นต้องอาศัยความเชื่อดั้งเดิมมาเป็นเครื่องสร้างความกำลังใจ 2.1.2 ความเชื่อและความหมายคือการสร้างกำลังใจและการดำรงชีพณปัจจุบันให้เกิดความผาสุก 2.1.3 ความสำคัญของความเชื่อทำให้เกิดรูปแบบและวัฒนธรรมความเชื่อในชุมชนและส่วนที่มีความสืบทอดปฏิบัติอย่างเป็นรูปปฏิธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2.2 พิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นขจัดสิ่งชั่วร้ายลางร้ายหรือเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินครอบครัวเพื่อความผาสุกความเจริญในหน้าที่ความเป็นอยู่ที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่มีอยู่ความเชื่อต่อการสะเดาะเคราะห์ในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดที่สำคัญว่าในชุมชนชาวไทยเขมรและชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่การอยู่กันเป็นกลุ่มมีระบบการอาศัยกับมีระบบการอาศัยกันแบบเครือญาติความเชื่อในพิธีกรรมเฉพาะของตนจะสังเกตเห็นในหมู่กลุ่มชาวไทยเขมรสุรินทร์มีพิธีกรรมใดก็ตามมักจะมีการจัดเครื่องเส้นไหว้ที่เป็นแบบฉบับและจัดให้ความเคารพนับถืออาทิเช่นผีบรรพบุรุษและอำนาจเหนือธรรมชาติและเวทมนต์อาคมคาถาเป็นต้นต่อ2ที่มาความเชื่อ 2.2.1 ความเชื่อพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์แบบเขมรโบราณศาสตร์เล่นลับและภูมิปัญญาเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปี
พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ของเขมรโบราณถือเป็นการนำความรู้ของคนโบราณมาสืบทอดเป็นการปลอบประโลมจิตใจคนให้อยู่ได้ด้วยความหวังด้วยอุบายของคนโบราณนี้ก็เพื่อให้ชีวิตสามารถดำรงไปได้หลังจากพบเรื่องร้ายๆซึ่งเป็นเรื่องแทบจะเอาทุกชีวิตไม่รอดก็มีโดยโยนไปให้โดยโยนให้เป็นบาปเป็นเคราะห์กรรมไปซึ่งบางคนเจอเรื่องร้ายๆมาบางคนค้าขายไม่ค่อยดีบางคนหน้าที่การงานไม่เจริญก้าวหน้านายจ้างไม่รักไม่เมตตาและอีกสารพัดปัญหาที่เจอมาไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะประสบปัญหาดังกล่าวหลายคนก็หันหน้าเข้าวัดทำบุญให้ทานส่วนบางคนก็ไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านทำวิธีการสะเดาะเคราะห์ตกดวงชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อแก้อาถรรพ์ร้ายและเพื่อความสบายใจซึ่งเมื่อผ่านพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์แล้วส่วนใหญ่ชีวิตก็จะดีขึ้นตามลำดับจนน่าอัศจรรย์ 2.2.2 ที่มาของความเชื่อมาจากการประสบเหตุร้ายกับตนเองอันบ้านก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือชุมชนทำให้เกิดความเดือดร้อนจึงจำเป็นต้องอาศัยความเชื่อดั้งเดิมมาเป็นเครื่องสร้างขวัญกำลังใจ 2.2.3 ความเชื่อและความหมายของคือการสร้างขวัญกำลังใจในการลงชีวิตณปัจจุบันให้เกิดผาสุก 2.2.4 ความสำคัญของความเชื่อทำให้เกิดรูปแบบและวัฒนธรรมความเชื่อในชุมชนและส่วนที่มีการสืบทอดปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการสะเดาะเคราะห์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมร 2.3.1 กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมีประชากรเท่าไหร่ใช้ใช้ภาษาทุกคนเรื่องการสะเดาะเคราะห์ได้พัฒนามาจากความเชื่อดั้งเดิมที่มีผสมมิติมีการผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีลางผีลางศาสนาพราหมณ์พราหมณ์เป็นตัวต้นฉบับในพิธีกรรมต่างๆและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้โดยการประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องทางและศาสนาพราหมณ์จึงมีการผสมผสานเข้ากับเข้ากันได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะคนในพื้นที่ท้องถิ่นชาวไทยเขมรสุรินทร์มักมีการจัดพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์เมื่อเชื่อว่าตนได้ประสบเหตุร้ายและสิ่งที่เป็นลางร้ายแต่ถ้าเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะพบว่าความเชื่อและพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์มีการพัฒนามาจากอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เนื่องในอดีตพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้ตกอยู่ในภายใต้การปกครองของอาณาจักรผอมและมีความเชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นผู้ที่เดี๋ยวนะในโลกล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยพระเจ้าคือพระพรหมเป็นผู้
สร้างกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจากร่างกายของพระองค์และถือว่าพระองค์เป็นผู้สร้างที่สามารถให้คุณและให้โทษกับผู้คนในโลกได้ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นและได้ประกาศความสำคัญของพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าเหตุการณ์หรือสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นสรรพสิ่งที่ตามลิขิตของพระองค์การบูชายันนั้นมีตั้งแต่สมัยเริ่มมีมนุษยชาติถือเป็นสัญญาในสัญชาติญาณเดิมที่ฝังรากลึกลงไปในธรรมชาติของมนุษย์เป็นวิธีกรรมการเส้นสวมด้วยวิธีการฆ่าสัตว์เป็นเครื่องบูชาและความเชื่อท้องถิ่นโบราณชาวไทยยุคเขมรจะมีพิธีกรรมการบวงสรวงสังเวยและการเส้นไหว้จากการวิเคราะห์ความเชื่อในพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์นะ 2.3.2 การสะดอกเคราะห์ของชาวไทยยุคเขมรสุรินทร์ในความเชื่อท้องถิ่นโบราณชาวไทยเชื้อไทยเขมรสุรินทร์จะมีการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงสังเวยและเส้นไหว้จากการสะดอกเคราะห์ความเชื่อในพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อไทยเขมรเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมานานตั้งแต่โบราณจนจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีการประกอบพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์อยู่จากการเป็นพระผู้ทำพิธีการสะดอกเคราะห์แก่บรรดาญาติโยมที่มาขอให้ประกอบพิธีกรรมและจะเป็นพิธีกรรมแบบพุทธผสมความเชื่อของถิ่น 2.3.2.1 พิธีกรรมการสะดอกเคราะห์ของชุมชนบ้านเหลี่ยมพัฒนาเขามีพิธีกรรมแบบไหนจัดระเบียบพราหมณ์ก็จะแต่งระเบียบตามพราหมณ์ที่เขาได้เรียนมาจากอาจารย์แล้วก็สองก็คือสงเจริญพุทธมนต์และสวดสะดอกเคราะห์ภาษาเขมรตอนนั้นต่อสองการสะดอกเคราะห์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์ 2.3.2.2 รูปแบบการสะดอกเคราะห์รูปแบบโดยหลักๆจะมีสองวิธีการ1. ฝ่ายสงฆ์ฝ่ายพราหมณ์สวดตามที่ได้เล่าเรียนมาของแต่ละอาจารย์ 2. ฝ่ายสงฆ์มีการเจริญพุทธมนต์กับสวดสะดอกเคราะห์ตามภาษาพื้นบ้านวัตถุอุปกรณ์ก็ตามนี้ครับนั่นแหละครับ2.3.2.4 เวลาก็คือไม่กำหนดเวลาสามารถสะดอกเคราะห์ได้ตามวันเวลาที่สะดวก2.3.2.5 ขั้นตอนและกระบวนการมีดังนี้ขั้นตอนและกระบวนการพิธีใหญ่ก็คือจากโยมก็จะอาราธนาศีลอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลหลังจากนั้นก็ให้ศีลเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็จะอาเชิญเทวดาจากนั้นก็สวดเจริญพุทธมนต์ทำน้ำมนต์หลังจากนั้นก็ทำน้ำมนต์เสร็จแล้วก็เจริญพุทธมนต์ต่อไปจนจบแล้วก็จากการเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วก็จะสวดบทสวดซึ่งเรียกกันว่าเรียนไซเป็นภาษาเขมรในจังหวะที่สวดก็จะพรมน้ำมนต์เป็นระยะพอสวดเสร็จแล้วก็จะนำผ้าขาวมาคลุมแล้วก็จากนั้นก็ให้พระสงฆ์บางสกุลเป็นแล้วเสร็จแล้วก็บางสมุนไพรแล้วก็จะมีการตัดสายสินที่โยงจากตัวเปลสำหรับเคราะห์ถือเป็นการตัดเคราะห์เป็นการจบพิธีจากนั้นก็ทำบุญถวายสังฆทานกวดน้ำตามลำดับจนจบพิธีจากนั้นก็นำเปลที่ทำมาน่ะไปทิ้งตามจุดที่กำหนดไว้ตามเลิกอายุคนต่อมาขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมเล็กก็คือพิธีกรรมเล็กนี้เป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้นัดเวลาไม่ได้นัดเวลานัดหมายกับอาจารย์ไว้ก่อนทางพระอาจารย์ก็สามารถทำให้ได้
ระเบียบก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นักโดยพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์ของพระอาจารย์จะไม่กำหนดวัตถุอุปกรณ์ในการทำพิธีโดยเน้นอัธยาศัยของญาติโยมเป็นหลักแล้วก็จะมีขันห้าบ้างผ้าขาวจะมีก็มีจะมีก็จะมีแล้วไม่มีก็ได้การใช้ขันห้านี้เพื่อเป็นลักษณะแทนตัวตนแทนร่างกายที่ประกอบไปด้วยรูปเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและไม่ได้กำหนดค่าครูแล้วแต่ญาติโยมจากนั้นทำการยกครูเริ่มประกอบพิธีกรรมอาจารย์ก็จะนำได้สายสินมาพันที่บริเวณรอบศีรษะในแล้วก็ได้บริกรรมคาถาระหว่างบริกรรมคาถาก็จะมีการกลุ่มน้ำมนต์เป็นระยะเมื่อบริกรรมคาถาเสร็จแล้วก็จะทำผ้าขาวหรือผ้าขาวม้าเนี่ยมาคลุมทั้งร่างกายจากนั้นก็ชักผ้าบางสกุลเป็นจากนั้นหลังจากการชักผ้าแล้วก็จะทำการตัดสายสินโดยความเชื่อเพราะว่าจะเป็นการตัดเคราะห์ออกไปจากตัวหรือจากดวงของเราก็เป็นการเสร็จพิธีการทำบุญถวายสังฆทานจากนั้นก็พูดคุยกันต่อถามปฏิสันถานธรรมเรื่องการปฏิบัติความเป็นอยู่ของญาติโยมแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้ถึงญาติโยมต่อไปไม่ได้เวลาครับอาจารย์ยังคำสอนที่ประกอบในพิธีก็คือ 3.1 คำสอนที่ประกอบในพิธีกรรมความเชื่อการสนองเคราะห์ 3.1.1ความเชื่อแบบชาวบ้านมี3อย่างก็คือ 3.1.1.1 ความเชื่อทางกายทำดีได้ดีความทาทำชั่วได้ชั่ว 3.1.1.2 ความเชื่อคำสอนทางวาจาพูดดีไม่พูดคำหยาบไม่ด่าผู้อื่น 3.1.1.3 ความเชื่อทางใจไม่คิดร้ายบอกร้ายผู้อื่นคิดแต่สิ่งดี3.1.2 คำสอนจากพระสงฆ์3อย่าง 3.1.2.1 คำสอนทางกายสอนให้ลูกหลานรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณในยามที่ท่านแก่ชราแล้ว 3.1.2.2 ความเชื่อทางวาจาในการกล่าวขอเข้ามาเป็นวจีกรรมทำให้เราปลดเปลื้องความขุ่นหมองปลดเปลื้องความขุ่นข้องหมองใจทั้งหลายที่ยังค้างอยู่ในใจ 3.1.2.3 คำสอนทางใจทำให้จิตใจของผู้ที่กระทำในครั้งนั้นในครั้งนี้เกิดความปลื้มปิติยินดีทั้งคนเฒ่าคนแก่และลูกหลานที่ทำพิธีให้ให้กับเดินแผ่นดินครับเป็นนี่ครับผู้สัมภาษณ์ละร้อยต่อ2ความสอนที่ประกอบในพิธีกรรม 3.2 คติธรรมทางพุทธศาสนา 3.3.1 คำสอนทางกายกรรมกายกรรม3หมายถึงความประพฤติดีที่แสดงออกทางกาย3ประการได้แก่1เว้นจากการฆ่าสัตว์คือเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนกันเป็นผู้มีเมตตากรุณา2เว้นจากการลักทรัพย์คือการเว้นจากการลักขโมยเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นไม่หยิบฉวยของคนอื่นมาเป็นของตน 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกามคือการไม่ล่วงละเมิดสามีหรือภรรยาผู้อื่นไม่ล่วงละเมิดแล้วก็ประเวณีทางเพศ 3.3.2 คำสอนทางวาจาคือวจีกรรม4หมายถึงการเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีซึ่งแสดงออกทาง
วาจา10ประการได้แก่เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการส่อพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ3วิสังสาร คำสอนทางใจมโนกรรม3หมายถึงการประพฤติที่เกิดขึ้นในใจ3ประการได้แก่ไม่อยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นที่ถูกต้องต่อมาสรุปพิธีกรรมการสะเคราะห์ของชาวไทยเชื้อสายเขมรเราจะพบว่าการสะเคราะห์เท่าที่ปรากฏนั้นชาวไทยเชื้อสายเขมรมีความเชื่อและพิธีกรรมการสะเคราะห์แบบดั้งเดิมมีความมีนานตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยโบราณและอิทธิพลความเชื่อจากวัฒนธรรมเขมรหรือของโบราณจะมีฐานคติความเชื่อและพฤติกรรมที่มีความสอดคล้องกับคติคำสอนของคนโบราณสมัยก่อนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมการสะเคราะห์ของชนเผ่าของชาวไทยเขมรสุรินทร์นั้นที่นำมาอธิบายและเห็นความสำคัญแนวความคิดและการถอดความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์ที่มีในพิธีกรรมการสะเคราะห์หรือเครื่องพิธีกรรมเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมภูมิความรู้คติคำสอนตลอดจนถึงสิ่งสำคัญที่จำต้องมีในพิธีกรรมการสะเคราะห์ของชาวไทยเชื้อเขมรสุรินทร์คุณค่าที่เกิดขึ้นจากพิธีกรรมการสะเคราะห์นั้นสามารถใช้มุมมองได้ดังนี้คือคุณค่าต่อสังคมจากการเข้าร่วมพิธีกรรมเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมเราจะพบว่าหลักความสำคัญของคุณค่าต่อสังคมเกิดพลังความสามัคคีพร้อมเพียงกันเป็นหมู่คณะเป็นคณะและให้ความเคารพศรัทธาและเชื่อในพิธีกรรมเดียวกันพิธีกรรมก่อให้เกิดความเข้าพิธีกรรมก่อให้เกิดความเข้าใจการศึกษาเรียนรู้ในวัฒนธรรมทางศาสนาและคติความเชื่อในถุนในท้องถิ่นพิธีกรรมก่อให้เกิดพิธีกรรมก่อให้เกิดประเพณีสำคัญเช่นสามารถสอดแทรกพิธีกรรมนี้ในวันสำคัญได้มีคุณค่าและได้ยอมรับเผยแผ่ในการอนุรักษ์มีความเข้าใจชาวไทยเชื้อสายเขมรต้องมีท่าทีที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือท่าทีในการอนุรักษ์พิธีกรรมโดยจัดการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมภาคทฤษฎีให้เป็นประเพณีสำคัญของชาวบ้านที่ทุกคนต้องมีความร่วมมือในพิธีกรรมด้วยแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าใดมีคำถามอะไรจะถามนะครับค่ะเพื่อนๆมีสิ่งใดจะเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรครับมีไม่เอ่ยสะเคราะห์แต่ละครั้งนี่ก็ใช้เวลาประมาณนะครับประกอบพิธีกรรมทั้งหมดใช่ไหมครับเอาเราเริ่มตั้งแต่พิธีกรรมเล็กๆนะครับพิธีกรรมที่ไม่ได้นัดหมายหรือพิธีกรรมที่ไม่ได้นัดหมายคือไม่ได้นัดหมายอาจารย์ก็จะใช้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะเรียนพุทธมนต์ก็30นาทีแล้วเนาะแล้วก็สวดเรียกไซเนี่ยจะเป็นคำจะเป็นบทสวดที่ยาวแล้วก็ไพเราะก็ใช้ประมาณอันนั้นนะก็ใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วส่วนพิธีใหญ่ก็จะเป็นก็ไม่เกิน2ชั่วโมงพิธีกรรมใหญ่ก็จะตอนแรกก็จะเริ่มอัญเชิญเทวดาเจริญพุทธมนต์สวดเรียกไซแล้วก็ทำการบังสกุลเรียบร้อยก็ประมาณ2ชั่วโมงพิธีเล็กนี้ประมาณชั่วโมง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 ครึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ถ้าพิธีใหญ่เนี่ยเต็มอัตราไม่เกิน2ชั่วโมงแบบนี้การใช้สองชั่วโมง
2ชั่วโมงก็ถือว่านานอยู่นะครับก็ถือว่าเต็มรูปแบบเขาแล้วไม่ทราบว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ฟังมานี้รู้สึกว่าพี่ทีมนำสำหรับที่นี่มีเหมือนลักษณะว่าคนเข้าทุกคนเนี่ยคือออกไปนี่คือจะดีอ่ะใช่ใช่ดีแบบคือจะส่วนมากเลยแทบทุกคนเลยแบบก็จะมันจะเป็นการท่าสร้างความกำลังใจแล้วก็บอกอารมณ์จิตใจให้คนที่ร่วมไปคนที่เข้าพิธีกรรมเนี่ยเกิดความสบายใจไม่ว่าจะเป็นเคราะห์ร้ายหรือความรู้สึกที่แบบว่าไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปในพิธีกรรมเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบว่าเออมันแบบนั่นแหละถ้าสมมติว่าถ้าจะแปลงจากพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์สมมติว่าอาตมาจะไม่สะเดาะเคราะห์นะโยมแต่คนที่เข้ามาเนี่ยอาตมาจะเจริญพระพุทธมนต์และรดน้ำมนต์เฉยแทนท่านคิดว่าถ้าวิเคราะห์ความหมายตรงนี้คิดว่าชุมชนเขาจะมีความเข้าใจหรืออาจจะได้ถือเหมือนเดิมไหมครับเขาจะไม่มีเขาอาจจะไม่มีเขาจะไม่เข้าใจหรอกเพราะบางทีเนาะเราพระสงฆ์เราก็ทำตามญาติโยมที่ถูกมาตรฐานเราไม่สามารถปฏิเสธความเชื่อหรือนั้นได้เพราะแปลว่าถ้าเราปฏิเสธเราก็หมดค่าแปลว่าฐานคติแต่เดิมของกลุ่มคอมมิวนิสต์เหล่านี้เขาก็จะมีความเชื่อแต่เดิมเขาอยู่ใช่ใช่แล้วทีนี้มันจะมีบทสวดซึ่งถ้าญาติโยมได้บทสวดนี้มันก็จะแบบว่ามันจะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเข้าใจอย่างเงี้ยสร้างความในใจบทสวดนี้แล้วก็ทำการเป็นแบบว่าถ้าบทสวดนี้โยมแปลออกไหมคะมันก็จะมันก็ไปออกนะมันจะแบบว่าคล้ายๆแบบการสรุปพร้อมแบบอะไรอย่างสิบทิศแต่ประมาณนั้นเลยมันโยมฟังไปด้วยก็รู้สึกมันเป็นเรื่องความเพียรชัยได้รู้สึกปลอดโปร่งได้รู้สึกได้รับใช่ครับเป็นพิธีสุดท้ายนี่ก็จะเป็นพิธีการแบบว่าบางสกุลเป็นเอาผ้าขาวมาคลุมอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนบางสกุลเบียนแล้วก็ชักผ้าออกมาแล้วญาติโยมเขาก็จะรู้สึกในขั้นตอนนี้เป็นการชักโชคไม่ดีโชคร้ายลางร้ายหรือลางร้ายหรือคุณใสคนดำเนี่ยมันก็ชอบไปกับอันนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะโอเคแล้วลำดับต่อไปค่ะโปรดรักษาเวลาด้วยนะคะจะรีบเดินหารักษาเวลาของท่านด้วยค่ะต้องตามขั้นตอนสิคะต้องตามขั้นตอนเป็นระบบเป็นระบบใช้